ต้งทูพีเผยความสัมพันธ์กับพลอยเชอร์มานลั่นผมมันหวายปลื้มมาตั้งแต่เด็กๆกำลังเป็นคู่รักดาราที่ถูกจับจ้องเป็นพิเศษก็ว่าได้โต้งทูพีและสาวพลอยเชอร์มานที่ทั้งคู่โสดสนิทเหมือนกันพักหลังๆปรากฏว่ามีภาพให้เห็นร่วมเฟรมกันบ่อยครั้งจนเหมือนตัวติดกันค่ะทางด้านชาวเน็ตบ้างก็จับคู่แล้วก็เชียร์ให้เป็นคู่รักกันจริงๆบ้างก็เม้นว่าหรือทั้งคู่จะซุ่มคบกันอยู่ล่าสุดนี้โต้งเองเปิดใจแบบหมดเปลือกเผยว่าจริงๆแล้วก็ปลื้มสาวพลอยมาตั้งแต่เด็กๆยอมรับว่าหวั่นไหวส่วนนั้นสาวพลอยจะหวั่นไหวหรือเปล่านั้นเจ้าตัวก็ไม่ได้กล้าคิดพร้อมบอกว่าตอนนี้สถานะยังไม่มีอะไรมากไปกว่าความเป็นพี่น้องยืนยันว่ารู้จักกันมานานแล้วที่เห็นภาพตอนอยู่ด้วยกันบ่อยๆก็เหมือนแก๊งคนโสดรวมตัวกันแค่นั้นเองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่หนุ่มโต้งเขาออกมาเปิดเผยนั่นเองแหละค่ะ